ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ต้องการเชิงบูรณาการที่จะให้ทุกๆกระทรวงนะคะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราก็มีการประชุมกันพอประมาณก็คือ2ชั่วโมงเสร็จนะคะได้ข้อสรุปหลายๆประการก็คือในส่วนของผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็มีตัวแทนนะซึ่งเป็นเอกชนภาคเอกชนที่เข้ามาเนี่ยก็จะให้เขารับรู้รับทราบถึงปัญหาตรงนี้ในส่วนของเรื่องโรฮิงญานะคะโรฮิงญาเรื่องของมนุษย์นะคะที่เราให้มาอยู่ในบ้านพักเนี่ยเป็นผู้หญิงและเด็กเนี่ยท่านก็ห่วงใยท่านนายกก็ยังบอกว่าดูแลให้เขาดีๆนะหรือซึ่งทางเราเนี่ยดูแลอย่างดีแล้วก็มีโรฮิงญาที่กลุ่มเดียวกับเขานั่นแหละนะคะเข้ามาแล้วหลอกผู้หญิงไป5คนนะแล้วก็ปรากฏว่า1ใน5นั้นก็ถูกข่มขืนโดยชาวโรฮิงญานะคะช่วงหลังเนี่ยเราก็เลยต้องเข้มงวดนิดนึงคือไม่อยากที่จะให้ชาวโรฮิงญามามากนักแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการล่ามที่จะต้องมาเป็นสื่อให้ชาวโรฮิงญาด้วยนะคะ